มีคนถามว่าเรื่องของเซลล์ที่ถูกไฟไหม้ไปจะปลูกได้หรือเปล่าผมเข้าใจว่าในคำถามก็คือแผลที่ถูกไฟไหม้มากกว่าว่าจะปลูกผมได้ไหมนะครับแล้วก็น่าจะเป็นแผลบริเวณศีรษะหนังศีรษะแล้วก็ทำให้บริเวณนั้นเนี่ยไม่มีเส้นผมอยู่นี่ปัญหาก็คือว่าเราต้องกลับมาดูว่า1แผลไฟไหม้นะครับหรือน้ำร้อนลวกอะไรก็ตามพวกนี้มันจะมีความรุนแรงที่แตกต่างกันนะครับนี้เราต้องดูว่าความรุนแรงของแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวกนี้มันมากแค่ไหนมันลงลึกแค่ไหนถ้าลงลึกมากเช่นผิวหนังทั้งหมดถูกทำลายนะครับถึงด้านล่างแล้วมีการตัดผิวหนังนี้ทิ้งมีการปลูกถ่ายหนังศีรษะเข้าไปใหม่นะครับหรือมีการเอาหนังกำพร้าบางส่วนปลูกทับลงไปเนี่ยบางครั้งในบริเวณนั้นเนี่ยมันไม่มีเนื้อเยื่อข้างล่างรองรับอาจจะปลูกผมไม่ได้นะแต่ถ้ามันเป็นแค่การทำลายแค่ชั้นผิวชั้นบนนะครับเนื้อเยื่อข้างล่างยังดีอยู่เช่นยังมีชุกชั้นไขมันยังมีเส้นเลือดอยู่ด้านหลังด้านล่างเนี่ยก็ยังสามารถที่จะทำการทำปลูกผมได้งั้นก็ต้องดูว่าความรุนแรงของแผลไฟไหม้น้ำร้อนโรคเนี่ยเป็นมากน้อยแค่ไหนครับ